ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์พุทธิพลประชุมผลนะครับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับนะครับวันนี้เราจะมีการบันทึกMV หรือมิวสิกวิดีโอหรือวีดิทัศน์สำหรับประกอบเพลงธงชาติไทยนะครับของหลงลงลายแล้วเป็นโครงการของคสช.นะครับแล้วก็กองทัพเรือนะครับฉากหลังครับเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับแล้วธงผืนนี้คือธงที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดทำขึ้นมานะครับแล้ววันนี้นะครับธงผืนนี้จะเข้าฉากเพื่อประกอบ MV ที่ท่านจะได้เห็นอยู่เบื้องหลังครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้นำธงชาติไทยนะครับธงไตรรงค์ของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมาร่วมจัดทำ MV ครับซึ่งเป็น MV เพลงธงชาติของหลงลงลายแล้ววันนี้คุณอาสันติก็ได้มาร้องเพลงธงชาติร่วมกันนะครับซึ่งจะเป็น MV ที่สำคัญและจะออกอากาศทั่วประเทศพร้อมกันครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับโอเคกล้องพร้อมครับ1 2 3 4สามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกัน
ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าถึงเรื่องราวของสถานที่ตรงนี้ก่อนครับครับป้อมชัยประสิทธิ์นะครับแล้วก็ความสำคัญเรื่องของเราได้ครับครับที่นี่นะครับก็คือป้อมชัยประสิทธิ์นะครับในจดหมายเหตุของอุดรรันเนี่ยนะครับก็คือประมาณปี2223นะครับก็มีเรือฝรั่งเศสเข้ามาในอย่างป้อมแห่งนี้ต้องเรียกว่าเป็นป้อมที่อยู่ต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ดูแลป้อมเนี่ยเป็นแขกเลิฟครับหรือว่าเป็นแขกตรงกีนะครับแล้วก็กัปตันเรือของฝรั่งเศสเนี่ยก็คือกัปตันมองซีเออร์คอนเอลเนี่ยก็โลหรือว่าเอานำเรือเข้ามาถึงสันดอนเนี่ยแต่ว่ามีประเพณีชาวยุโรปที่ต้องยิงสลุดการยิงสลุดนั้นก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องมีธงชาติหรือธงที่เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติสยามนะครับในขณะนั้นเนี่ยพวกทุ่งน้ำแถบนี้เนี่ยเราใช้ธงฮอลันดาเป็นหลักสืบเนื่องมาจากฮอลันดาเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็มีเรือฮอลันดาเนี่ยเข้ามาค้าขายกันเป็นประจำทำให้มีการใช้ธงฮอลันดาเป็นธรรมเนียมแต่ไม่ใช่เป็นธงชาติของสยามแต่เรือฝรั่งเศสเนี่ยมงซิเออร์คอนเวลเนี่ยไม่รู้ก็เลยคิดว่าสยามทำไมไปใช้ธงฮอลันดาก็จึงไม่ยิงสลุดและยังบอกไปยังผู้ประจำการป้อมซึ่งเป็นแขกตรงกีบอกว่าจะไม่ยอมยิงสลุดให้กับธงชาติทางฝั่งยุโรปโดยเด็ดขาดขอให้สยามนำสัญญาณหรือธงอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นเป็นธงแทนของชาติสยามในที่สุดนะครับผู้ที่ดูแลป้อมตรงนี้เนี่ยก็เลยนำธงสีแดงชักขึ้นแทนแล้วก็นำธงฮอลันดาลงหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็มีการยิงสลุดนะครับฝ่ายสยามก็ยิงสลุดตอบมากกว่า50นัดเป็นการให้เกียรติกับเรือฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญสัมพันธ์ครั้งนี้ครับนี่คือประเด็นและก็เป็นจดหมายเหตุเลยที่ว่าเราเริ่มมีการชักธงขึ้นครั้งแรกนะครับแต่ธงชักขึ้นนั้นเป็นธงสัญลักษณ์ประจำชาติสยามยังไม่ถือเป็นธงชาติสยามครับนี่ถ้าเกิดเราในทางหรือว่าในทางประวัติศาสตร์นะครับเราจะถืออนุมานได้ไหมครับว่าสถานที่อย่างนี้เนี่ยเป็นการชักธงครั้งแรกครับที่เลยใช่ครับในทางประวัติศาสตร์เราต้องถือว่าสถานที่แห่งนี้คือป้อมชัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับมีจดหมายเหตุที่เป็นทางการจริงๆจังๆเลยนะครับว่ามีการใช้ผ้าเนี่ยแสดงความเป็นสัญลักษณ์ของธงหรือในภาษาทางการเรียกว่าพัชวิทยาก็คือผู้ที่ศึกษาธงเนี่ยได้มีการยืนยันว่าป้อมแห่งนี้แหละครับเราใช้ธงสีแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าธงครั้งแรกหลังจากช่วงการชักธงจริงๆจังๆแล้วก็ถือเป็น national flag ถือว่าเป็นธงชาติบนเรือคำพันหลวงบนเรือคันเนี่ยของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นลักษณะคือวงจักรสีแดงนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าธงแดงก็เรียกตอนนั้นราษฎรใช้อยู่ก็จริงนะแต่เรายังไม่นับเป็นธงชาติของชาวสยามเพราะว่าเราปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะพระองค์ท่านทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดก็คือพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นธงประจำเรือของพระมหากษัตริย์จึงเป็นธงประจำชาติสยามไปโดยปริยายครับนั่นก็คือธงจากคนที่จีแดงได้ครับให้ผมช่วยเล่าเข้าความสุขในการเล่นงานนะครับ
ในมุมของทางที่การดนตรีแล้วก็ต้องถามตรงว่าไปทำให้ดนตรีของผู้หลงเนี่ยไปเสียอรรถรสหรือไม่เพี้ยนอะไรหรือเปล่าแล้วก็การที่มาทำงานในทางในทางที่เป็นการดนตรีความสุขสนุกความลงตัวสวยงามอยู่แล้วครับรถสบายๆเลยเนื้อทางการทำงานเรือได้แต่งในทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบมากแล้วก็น่าจะเป็นแล้วเป็นต้นแบบเป็นต้นไม้เพื่อขยายต่อไปในโลกกว้างมากยินดีมากขอบคุณขอบคุณครับครับโอเค